เป็นบรรยากาศของการแสดงความจงรักภักดีในวันนี้นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ได้จัดพิธีถวายพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา63พรรษาค่ะนายเบญจพลเปรมปีดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่วัดวรานาถบรรพศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมพิธีโดยในช่วงเวลา14นาฬิกาประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์โดยมีพระสโสพลวราพรเจ้าอาวาสวัดบอละนาดบรรพศรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์สมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถเสด็จสมภพณนณที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495ทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษาจังหวัดนครสวรรค์จึงพร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชากุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร